สวัสดีเช้านี้พาทุกท่านมาติดตามแปลงนานอกเขตชลประทานระบบน้ำหมุนเวียนนะครับจุดนี้จะเป็นสระสำรองน้ำนะครับแล้วก็พักน้ำเรามีน้ำต้นทุน2ทางก็คือน้ำฝนนะครับซึ่งเราทำร่องน้ำโดยรอบพื้นที่สำหรับรวบรวมน้ำมาเก็บไว้ในสระนี้ในฤดูนาปรังนะครับเราใช้น้ำบาดาลนะครับโดยต้นทุนพลังงานเรามาจากแผงโซลาร์เซลล์ชุดนี้นะครับเป็นแผงลอยน้ำนะครับแล้วด้านมุมขวาที่เห็นเป็นเครื่องยนต์สูบเดียวสำหรับสูบท่อพญานาคใช้น้ำเตรียมแปลงนะครับนอกจากนั้นเนี่ยนอกกิจกรรมเตรียมแปลงเราใช้พลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยในการสูบน้ำนะครับที่พักในสระนี้พักตบชวาชุดนี้นะครับไว้สำหรับดูดสนิมเหล็กนะครับที่เราสูบขึ้นมาแล้วมีการหมุนเวียนในแปลงนะครับเดี๋ยวพาไปชมครับแสงอาทิตย์นะครับก็มาสูบน้ำบาดาลขึ้นมานะครับเป็นซับเมิร์สขนาด2นิ้วนะครับลงมาก็จะผ่านชุดเรียกว่าแอร์เรเตอร์วัตถุประสงค์ก็คือให้น้ำบาดาลมีการแตกละอองฝอยให้สัมผัสกับออกซิเจนแล้วก็อยู่ในอากาศได้นานที่สุดนะครับอันนี้เราใช้เป็นโครงสร้างเหล็กฉากนะครับสูง3เมตรชั้นหนึ่งก็ห่างประมาณ30เซนนะครับได้กี่ชั้น1 2 3 4 5 6 7 7ชั้นนะครับแล้วก็มีการใส่ทั้งแกลบดิบนะครับแล้วก็แกลบเผานะครับเพื่อให้สนิมน้ำบาดาลที่ตกตะกอนแล้วเนี่ยมีการจับตัวนะครับลงมานะครับเห็นไหมฮะเป็นโคลนเหนียวเลยนะครับสนิมน้ำบาดาลถามว่าน่ากลัวยังไงถ้ามีอยู่ในนาเยอะๆเนี่ยมันก็จะไปบล็อกรากข้าวนะครับในการดูดซึมธาตุอาหารต่างๆในดินนะครับใส่เยอะแต่ว่าข้าวดูดซึมไปได้ใช้น้อยนะครับตรงนี้เราจะบล็อกไว้นะครับฝั่งนี้เราจะบล็อกไว้เพื่อให้น้ำเนี่ยไหลไปทางนี้นะครับแล้วก็วนรอบนะครับวนรอบเป็นตัว U ครับวนรอบที่นะครับแล้วก็กลับมาเส้นนี้แล้วก็ไหลลงสระนะครับไหลลงสระแล้วก็ไปเจอผักตบชวาก็จะเป็นตัวดูดอีกชั้นหนึ่งนะครับสังเกตนะครับแปลงนาที่ใช้น้ำบาดาลเติมลงนาโดยตรงเนี่ยตรงที่ปล่อยน้ำลงไปมันจะเป็นฝ้าครับฝ้าลอยเต็มเลยแล้วก็ดินก็หยอกสีส้มๆนะครับแล้วน้ำบาดาลเนี่ยมันเข้านาไปแล้วเนี่ยมันใสมันตกตะกอนไวนะครับพอมันตกตะกอนเนี่ยมันจะทำให้หญ้าใต้น้ำเกิดได้ไวขึ้นด้วยต้องลองสังเกตดูนะครับเดี๋ยวพาวนเดินรอบเดินชมรอบนาครับวันนี้แอร์เรเตอร์ชุดนี้นะครับผ่านมาล่องน้ำตรงนี้นะครับเราก็มีผักตบชวาจะเห็นไหมฮะนี่ขนาดผ่านตัวแอร์เรเตอร์นะครับน้ำยังเป็นฝ้านะครับเป็นฝ้าสนิมนะครับตรงนี้เรามีปลูกผักตบชวาไว้นะครับดักแล้วก็มันก็จะต้องเดินทางไปนู่นครับไปเดินทางไปต่อครับตลอดแนวนี้เราก็ปลูกมะพร้าวน้ำหอมไว้นะครับวนโดยรอบครับวนแล้วก็กลับมาลงสระนะครับแล้วก็แผงโซลาร์เซลล์ชุดนี้นะครับที่ใช้กับปั๊มหอยโข่งในการสูบน้ำส่งอันนี้เป็นปั๊มหอยโข่งขนาด3นิ้วนะครับใช้แผงอยู่9แผงนะครับส่งเลี้ยงทั้งแปลงนะครับช่วงที่เราสูบน้ำเลี้ยงต้นข้าวเราจะใช้โซลาร์เซลล์แต่ช่วงที่เราสูบน้ำเตรียมแปลงเนี่ยเราใช้ตัวท่อพญานาคนะครับเพราะว่ามันได้ปริมาณลิตรต่อชั่วโมงเนี่ยสูงกว่านะครับแล้วเราก็มีเดินระบบน้ำนะครับสำหรับดูแลต้นไม้ในแปลงนี้นะครับฝั่งนี้เป็นตะไคร้หอมนะครับเราปลูกเพื่อวัตถุประสงค์ก็คือคุมหน้าดินโดยเฉพาะตำแหน่งตะลิ่งนะฮะตะลิ่งมันก็จะปกคลุมหน้าดินแล้วก็ป้องกันหญ้าแล้วก็โดยตัวใบมันก็จะมีพวกน้ำมันหอมระเหยนะครับมันก็ช่วยในเรื่องของการไล่แมลงในแปลงนานะครับดูครับหญ้านี่น้อยมากมีคนถามว่า
เป็นที่อยู่ของหนูไหมนะครับล่าสุดเดินสำรวจนาก็เจองูครับมันก็จะมีตัวควบคุมตามธรรมชาติของมันนะครับที่ไหนมีอาหารที่นั่นก็มีผู้ล่านะครับช่วงนี้หน้าแรงนะครับตะไคร้หอมมันก็จะออกดอกนะครับนี่ครับน้ำจะวิ่งมาทางนี้นะครับวิ่งมาอันนี้ก็ไปทางโน้นวนรอบเลยนะครับฝั่งนี้เขตที่เราปลูกต้นซินโนโอ๊กนะครับเป็นไม้กุดล้อมนะครับมันก็ผ่านร้อนผ่านหนาวมาร่วมปีกว่านะครับมีทั้งต้นตรงแล้วก็ต้นคดนะครับโอ้ตรงนี้กว้างนะครับข้ามไม่ได้ครับนี่แปลงนาตอนนี้เราแกล้งข้าวอยู่ครั้งที่2นะครับกำลังปล่อยแห้งนะครับอยู่ในอายุ44วันหลังปักดำนะครับอีก6วันเราถึงจะสูบน้ำเติมเข้าแปลงนะครับอันนี้ก็คือเส้นทางวิ่งของน้ำบาดาลนะครับก่อนที่จะไปลงสระเดินทางไกลเพื่อรับออกซิเจนนะครับรับออกซิเจนเสร็จแล้วก็จะวิ่งกลับทางนี้ครับไปลงสระเดินผ่านเช้านี้นี่ได้กลิ่นน้ำตาลอ้อยมาเลยครับเพราะว่าแปลงข้างๆนี่เป็นไร่อ้อยนะครับเพิ่งตัดไปตัดอ้อยสดเข้าโรงงานนะครับแล้วก็เดี๋ยวใบอ้อยที่อยู่ในแปลงเนี่ยเขาก็จะมีผู้รับเหมามาอัดก้อนนะครับยกเล่นไม่ได้นะครับก้อนใบอ้อยก้อนหนึ่งก็200-300โลนะครับต้องใช้รถคีบเนี่ยก็จะช่วยลดปัญหาเรื่องของวัชพืชไปได้นะครับในตำแหน่งตะหลิ่งนะครับแล้วก็ทนแรงด้วยนะครับตะไคร้หอมน้ำก็จะผ่านมาทางนี้ครับซึ่งระหว่างทางเราก็จะปลูกมะพร้าวน้ำหอมไว้นะครับในอนาคตถ้าเรียกใช้ผู้บริการโดนนี่ก็น่าจะต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับเพราะใบมะพร้าวมันให้ตัวได้ด้วยนะครับตรงนี้จะเป็นจุดที่เราเติมน้ำเข้าแปลงนะครับตอนนี้เรามี2ออปชันก็คือใช้แผงชุดเล็กกับแผงชุดใหญ่นะครับอันนี้มีท่อเมนเดินท่อเมนขนาด3นิ้วไว้นะครับน้ำผ่านมาทางนี้นะครับผ่านมาทางนี้แล้วก็ลงสระตรงนี้นะครับตรงนี้จะมีท่อล้อถนนไว้นะครับมาลงสระนะครับนี่ครับมาลงสระแล้วก็จะโดนไอ้ชุดลากตบชุดนี้ครับดูดอีกทีนึงนะครับอันนี้เป็นแผงแบบทุ่นลอยชุดเล็กนะครับใช้กับปั๊มจุ่มขนาด3นิ้วนะครับอันนี้ท่อออกก็ขนาด3นิ้วนะครับ3นิ้วแผง340วัตต์3แผงแล้วก็ปั๊มจุ่มขนาด750วัตต์นะครับปั๊มจุ่มออก3นิ้วนะครับก็ทำให้ได้ปริมาณน้ำมากนะครับก็ลองเอาไปปรับใช้กันดูนะครับสำหรับการบริหารจัดการน้ำสำหรับนานอกเขตชลประทานระบบน้ำหมุนเวียน
นะครับแล้วก็มีการบำบัดปรับปรุงคุณภาพน้ำบาดาลก่อนที่จะปล่อยลงแปลงนะครับเพื่อลดปัญหาการสะสมของตะกอนสนิมในแปลงนานะครับเพื่อลดต้นทุนการผลิตต่อตันเพิ่มผลิตต่อไร่ครับผม